หารจีนถือเป็นอาหารอีกหนึ่งเชื้อชาติที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมากอาหารจีนคืออาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งรวมทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงและมีอีกหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่นซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อยๆมากมายเช่นอาหารจีนเสฉวนอาหารจีนฮกเกี้ยนอาหารจีนไหหลำอาหารจีนกวางตุ้งเป็นต้นอาหารจีนที่คนไทยคุ้นเคยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจีนกวางตุ้งซึ่งเด่นในด้านการใช้เทคนิคการปรุงเพื่อคงความสดใหม่ของอาหารและให้ได้รสชาตินุ่มนวลมากที่สุดอาหารที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือติ่มซำหมูหันและเป็ดย่างนั่นเองปัจจุบันร้านอาหารจีนกวางตุ้งเปิดให้บริการมากมายหลายแห่งทำให้สามารถหาอาหารจีนสูตรกวางตุ้งทานได้ไม่ยากนักแต่หากจะพูดถึงอาหารจีนกวางตุ้งที่ยังคงกรรมวิธีในการทำและรสชาติตามแบบสูตรโบราณอยู่นั้นก็คงจะหาทานได้ยากเต็มทีเพราะปัจจุบันได้กลายเป็นอาหารประยุกต์ไปหมดแล้วถึงแม้ปัจจุบันจะหาทานได้ยากเพียงใดแต่ก็ยังมีอีกร้านหนึ่งที่ยังคงความเป็นอาหารจีนกวางตุ้งแบบโบราณโดยแท้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงร้านเป็ดย่างนายศูนย์หรือร้านเวียงพุชนาถือเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งเก่าแก่ในย่านตรอกซงบางรักที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2รวมแล้วเป็นเวลายาวนานกว่า80ปีเดิมทีร้านนี้ร้านนี้ก็เริ่มมาจากนายสูงทีนี้นายสูงเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นเด็กเกี่ยวกับย่างเป็ดตอนนี้ทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไอเดียก็คือมาจากพี่ชายเขาก็ทำเป็ดย่างเขาก็อยากเหมือนพี่ชายอยากทำอะไรที่มันเหมือนกับพี่ชายเขาก็เลยมาฝึกงานอยู่ที่ร้านหมันทิ้นเหล่าซึ่งร้านหมันทิ้นเหล่านี่มันจะเป็นร้านนี้จะมีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเป็นรุ่นสมัยรถรางไฟฟ้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาฝึกงานทีนี้เจ้าของร้านเขาก็เห็นเด็กคนนี้ขยันก็เลยถ่ายทอดวิชาให้ผมก็ฝึกมาเรื่อยๆเป็ดก็ผมทำเขาสอนให้นะบะหมี่ก็ผมทำกระเป๋าขนมจีบอะไรวันนี้ก็ผมทำตีห้าผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ช่วยเขาทำทุกอย่างนะเรียกว่าไม่มีการเกี่ยงหน้าที่เลยอะไรก็ช่วยทุกอย่างอ่ะบวกกับวิชาของพ่อของพี่ชายเขากับแม่เขาเครื่องเทศเกี่ยวกับเครื่องเทศอะไรหลายอย่างที่เป็นของไทยมั่งของกวางตุ้งมั่งเอามาผสมกันมันก็เลยได้เป็ดย่างที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกับร้านอื่น18ปีรู้สึกผมจะขาดงานไป2วันแล้ว2วันหรือไม่เกินนี้ผมที่ผมจับได้นะไม่ขาดเลยแล้วก็ทำอยู่ได้ทุกวันเช้าตื่นมาก็ทำแล้วก็ไม่ได้พักไม่ได้อะไรผมก็ไม่ว่าอะไรผมช่วยเต็มที่อยากจะรู้วิชาเขาพอหลังจากที่เขาฝึกงานแล้วเขาเก่งแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเถาชิ้วใหญ่เสร็จแล้วเขาก็ไปเป็นเถาชิ้วให้กับร้านอื่นพอเสร็จแล้วตอนหลังก็มาเข้าร้านประจักษ์ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แต่ก็ขายดีนะขายดีผมก็อยู่ได้13ปีแล้วผมก็ออกมาประกอบการค้าเองปิ๊งไอเดียก็คือจะมาเปิดเองที่ร้านสีบางรักเอาไปเปิดสีบางรักปุ๊บพอขายดีก็เกิดวิกฤตอีกแล้วเกิดปัญหาก็คือร้านน่ะเขาไม่ให้เช่าก็เลยร้านหมั่นที่เหล่าก็เหลือลูกเขาอยู่ลูกก็เลยชวนมาบอกว่าให้มาเปิดที่นี่ซะก็ร้านนี้ก็คือให้เช่าต่อจากหมั่นที่เหล่าก็ยังใช้ชื่อหมั่นที่เหล่าอยู่แต่ก็จะเติมไปอีกตัวคือร้านเป็ดย่างในสูง
ปัจจุบันร้านแห่งนี้ได้สืบทอดความอร่อยมาเป็นรุ่นที่3แล้วซึ่งเจ้าของคนปัจจุบันคือนายสูงนั่นเองครับนั่งเลยค่ะคุณกินได้ไหมมาเปิดร้านนี้ก็ที่ผมจำได้ก็พ.ศ.30นะ30เข้ามาเปิดนี่ทำเองหมดเลยแรกๆผมก็จ้างลูกน้องช่วยแต่อะไรๆผมผสมไว้เองหมดแล้วพอขายดีหน่อยสัญญาหมดอีกแล้วก็เลยต้องย้ายเข้ามาข้างในนี้รวมๆแล้วก็เปิดมาก็ไม่รวมที่เขาไปเป็นเถาชี้ให้คนอื่นเขานะก็ประมาณ 3-40 ปีได้ด้วยอายุที่มีมากขึ้นทุกวันนี้นายสูงจึงไม่สามารถทำงานได้เต็มกำลังเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงมีโต๊ะประจำตำแหน่งของเขาอยู่ภายในร้านทุกๆวันนายสูงจะนั่งประจำอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมเพื่อคอยคิดเงินให้กับลูกค้าและที่สำคัญไปกว่านั้นการที่มีนายสูงนั่งอยู่ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของร้านหรือเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ผู้คนทราบว่าร้านแห่งนี้เป็นร้านเป็ดย่างนายสูงที่แท้จริงนั่นเองก็จะมีอันนี้นะไอ้ขาเป็ดพันไส้หนึ่งเดียวในโลกเนี่ยขาเป็ดพันไส้มีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีอันละ20บาทร้านเป็ดย่างในสงจำชื่อบอกไงว่าจำชื่อเป็ดย่างในสงเป็นร้านโบราณเป็นร้านโบราณที่อยู่นานแล้วเท่าไหร่นะเท่าไหร่อันนี้ครับ70บาทครับผมว่ารสชาติของอาหารที่นี่นะฮะดั้งเดิมนะฮะแล้วก็อร่อยมากเลยทานมาก็หลายร้านแล้วเนี่ยคิดว่าร้านนี้รสชาติน่าจะดีที่สุดนะฮะอันนี้ผมสั่งอาหารจานรวมนะฮะรวมก็คือหมายถึงว่าเป็นอาหารที่ของเขาขายอยู่ทุกวันแล้วก็มีหลายๆอย่างรวมกันนะฮะเฉโปใช่ไหมเฉโปนี่เขาเรียกว่าเฉโปนะฮะถ้าผมมาถามเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็แนะนำให้จานนี้นะฮะจานนี้ก็บอกว่าถ้ายังไม่เคยมาทานที่นี่ควรจะสั่งจานนี้เพราะมันมีรวมทุกอย่างหมดผมมาทานที่นี่ปกติก็อาทิตย์ละครั้งนะฮะเพราะว่าปกติผมจะมาโบสถ์ที่ซอยนี้อยู่แล้วแล้วก็ทานที่นี่ตั้งแต่อายุ14แล้วฮะตอนนี้43แล้วก็คิดดูว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงว่าอร่อยแค่ไหนมาทานประจำทุกอาทิตย์ก็รสชาติข้าวน้ำเป็ดก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็คือเป็นรสชาติของเขาอยู่แล้วที่อื่นก็ไม่เหมือนต้องลองมาทานดูแล้วก็มีที่แนะนำก็คือเกี๊ยวหมูที่นี่จะอร่อยมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือโกยซีหมี่เส้นโกยซีหมี่เนี่ยเราต้องมาผัดก่อนผัดให้หอมพอผัดเสร็จเราก็พักไว้พักเสร็จปุ๊บทำน้ำซึ่งมีหน่อไม้มีไก่มีเห็ด3อย่างแล้วก็มาผัดเสร็จก็ใส่ชูรสพริกไทยน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมแล้วก็ราดแล้วก็แป้งด้วยทำให้มันเหมือนกับน้ำเหนียวๆแล้วก็ราดรสชาติมันโดดเด่นมากนะฮะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะห้าเป็นสูตรเขาคือทานมาตั้งแต่24รสชาติยังไงก็อย่างนั้นเลยครับไม่เคยเปลี่ยนประสบการณ์ที่นายสูงได้เก็บสะสมมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อายุ12ปีในการเป็นเท่าชิวหรือคนครัวของภัตตาคารจีนกวางตุ้งชื่อดังทำให้นายสูงมีความชำนาญในเรื่องของการย่างเป็ดย่างหมูจนเป็นที่บอกต่อๆกันไปว่าหากต้องการกินเป็ดย่างหมูย่างที่อร่อยที่สุดในย่านบางรักต้องกินจากฝีมือการย่างของนายสูงคนนี้เท่านั้นและนอกจากอาหารประเภทย่างที่ขึ้นชื่อแล้วร้านเป็ดย่างนายสูงก็ยังคงมีอาหารอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าไม่แพ้กันตุ๋นยาจีนโบราณกวางตุ้งแล้วตุ๋นที่นิยมมากที่สุดก็คือตุ๋นซี่โครงหมูยาจีนเห็ดหอมแล้วก็เป็ดตุ๋นยาจีนเห็ดหอมแล้วเครื่องยาจีนนี่ก็เป็นเครื่องยาพิเศษของโบราณที่เราได้เก็บเอาไว้ก็คือร้านก็คือจะเน้นอาหารกวางตุ้งอย่างเดียวซึ่งเป็นอาหารที่โบราณที่เขาเคยไปอยู่สมัยเด็กๆอ่ะ
เขาก็ได้ไอเดียนั่นมาแล้วก็บวกกับของแม่เขาก็คือพวกเครื่องเทศของแม่เขาเองอะนะแล้วก็บวกรวมกันหลายๆอย่างมาประยุกต์ใหม่ขึ้นมาอีกทีนึงมันจึงรสชาติจึงไม่เหมือนที่อื่นที่ร้านนี้อาจจะขึ้นชื่อก็คือเรื่องเป็ดนะเป็ดย่างที่นี่นะจะยังไงอะจะใช้แต่สมุนไพรจีนโบราณของกวางตุ้งแล้วกรรมวิธีทำน่ะเราจะทุกอย่างจะใช้แต่ธรรมชาติหมดเป็ดเราก็เน้นใช้เป็ดไทยซึ่งเป็ดไทยเนี่ยนะหนังอ่ะหนังเขาจะไม่มีน้ำมันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไงว่าเป็ดย่างที่นี่คือไม่มีมันมันจะหอมอร่อยอาหารอีกหนึ่งอย่างก็มีปลาน้ำแดงที่ขึ้นชื่อกวางตุ้งเขาเรียกว่าหงซิ่วหยีเป็นปลากระพงขาวนะแล้วก็เอามาทำแบบสไตล์ของกวางตุ้งนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงโบราณอย่างที่บอกเอาไว้นะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำเลยมากินที่นี่สบายกว่าก็เยอะไปทำเองก็ลำบากจะกินอาหารให้อร่อยนะต้องใจเย็นๆนะจ๊ะที่ผิดแปลกไปกับคนอื่นก็คือเครื่องปรุงอ่ะทุกยี่ห้อเนี่ยเราจะใช้ของโบราณหมดใช้ของดั้งเดิมที่เป็นของโบราณเราก็ยังคงใช้อนุรักษ์ไว้เพราะฉะนั้นมันถึงมีกลิ่นหอมพริกไทยอะไรพวกนี้เราจะใส่ของโบราณหมดของยี่ห้อเก่าดั้งเดิมนี่คือปลาน้ำแดงฉบับแบบกวางตุ้งโดยแท้เดี๋ยวเราไปชิมกันนะต่อไปก็จะเป็นทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งแบบฉบับของกวางตุ้งเอากุ้งไปบดให้ละเอียดนะแล้วก็ใส่เครื่องก็คือเครื่องของโบราณจีนเหมือนกันกวางตุ้งจะใส่ส่วนผสมพิเศษของกวางตุ้งเช่นซีอิ๊วยี่ห้อโบราณอย่างนี้ซีอิ๊วแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างต้องใช้ของยี่ห้อโบราณหมดเราก็จะต้องทอดไฟปานกลางอันนี้คือทอดมันกุ้งอันนี้คือเส้นกวยซีหมี่นะคะแบบกวางตุ้งเหมือนกันแต่อันนี้เราจะต้องมาผัดก่อนนะกรรมวิธีมีหลายอย่างนะก็คือไม่ใช่ว่าเอาหมี่ดิบๆมาทำเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องมีกรรมวิธีหมักหมี่หมักอะไรพวกนี้มันถึงจะมาเป็นกวยซีหมี่ได้นะก็คือเดี๋ยวรอตีหน้ากวยซีหมี่นะแล้วก็ราดเลยแล้วบะหมี่ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะจะเป็นบะหมี่ที่เราทำเองนะเป็นบะหมี่ไข่ไก่จะใส่ไข่ค่อนข้างเยอะจะไม่ใส่สีอะไรที่มันแปลกปลอมเราจะไม่ใส่จะเน้นธรรมชาติอย่างเดียวซึ่งเหตุการณ์หน่อไม้ไก่นี้เราก็ไม่ใช่ว่ามาถึงก็ใส่ไปเลยไม่ใช่ต้องมาหมักอีกจะมี8อย่างอยู่ในจานนี้เป็นอาหารจานที่เป็นมงคลเป็นส่วนมากวันกุดจีนวันปีใหม่อย่างเงี้ยวันเกิดเนี่ยเขาจะสั่งจานนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นสิริมงคลนอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายไว้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทย่างทอดผัดตุ๋นจนไปถึงอาหารตามสั่งแต่ทุกๆเมนูของร้านจะเน้นที่รสชาติอาหารแบบกวางตุ้งโบราณโดยแท้ทุกจานคือเป็ดที่ยกออกมาจากเตานะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้จะบอกว่าเป็ดที่นี่ก็คือเป็นเป็ดไทยแล้วเป็นเป็ดที่ไล่ไขมันไม่เหมือนเป็ดที่อื่นเป็ดที่อื่นก็จะเป็นหนังกับน้ำมันกับเนื้อแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เป็นหนังกับเนื้อจะออกนุ่มๆหน่อยจะไม่ไอ้นั่นก็เหมือนกับเป็ดไทยอ่ะไก่ไทยกับเป็ดไทยก็จะลักษณะคล้ายกันก็จะมีหมูกรอบหมูกรอบอันนี้ก็คือเราดิบเนี่ยย่างจนสุกเราไม่ได้ว่าเอาไปทอดหรือไงอย่างเงี้ยเราเอาดิบๆมาย่างแล้วก็เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมโบราณใส่แต่เครื่องปรุงของโบราณที่ปัจจุบันนี้ร้านอื่นเลิกใช้ไปแล้วแต่ร้านเราก็ยังใช้อยู่รับประกันอร่อยกรอบนี่ยังมีข้อดูซึ่งหมูกรอบที่นี่อร่อยมาก
ต่อมาก็จะมีขาหมูขาหมูลมควันซึ่งอันนี้ก็คือหั่นแล้วอันนี้ก็คือยังไม่ได้หั่นอันนี้ยังไม่ได้หั่นคือขาหมูลมควันอันนี้เป็นขาหมูของกวางตุ้งแล้วก็เป็นขาหมูที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครที่จะทำแล้วเพราะมันทำยากแล้วข้างในเนี่ยก็จะใส่สูตรกวางตุ้งก็คือหมายถึงสมุนไพรต่างๆนานาของกวางตุ้งต่อไปนี้ก็จะมีหมูแดงหมูแดงที่นี่นะก็จะเอาไปใส่จะไปใส่บะหมี่ใส่เกี๊ยวก็ได้เอาไปทำข้าวผัดก็ได้แล้วก็เอาไปทานเปล่าๆก็ได้แล้วก็ทำขาเป็ดไส้ก็ได้ทำได้หลายอย่างหมูแดงนี่ก็เครื่องปรุงโบราณเหมือนเดิมที่คนอื่นเขาไม่ใช้แล้วแต่เราก็ยังอนุรักษ์อยู่ต่อมาก็ซี่โครงหมูซี่โครงหมูอ่อนซี่โครงหมูอ่อนซึ่งเราใช้กระดูกอ่อนอย่างดีซึ่งคนต่างชาติชอบทานมากก็คือซี่โครงอ่อนเนี่ยซี่โครงอ่อนอบน้ำผึ้งอันนี้พิสดารที่สุดก็คืออับเกี๊ยวเปาอับเกี๊ยวเปาก็คือเป็นอาหารกวางตุ้งชนิดนึงที่มันสูญหายไปจากโลกนี้แล้วมีที่นี่ที่เดียวที่ทำอยู่ด้วยอาหารที่มีหลากหลายชนิดที่ทั้งหาทานได้ง่ายและหาทานที่ไหนไม่ได้บวกกับรสชาติที่อร่อยถูกปากทำให้ร้านแห่งนี้มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาฝากท้องและซื้อกลับไปทานที่บ้านมากมายทั้งลูกค้าขาประจำลูกค้าขาจรรวมไปถึงลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติวันนี้นะคะก็พาลูกค้ามาทานที่ร้านเป็ดย่างเจริญเวียงเป็ดย่างค่ะก็สำหรับร้านนี้นะคะก็มีของอร่อยหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ดย่างนี่อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วลูกค้าก็ชอบมาเกือบทุกวันเลยค่ะก็อร่อยทุกวันจริงๆเหตุผลที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าเราลูกค้าของเราเป็นลูกค้าต่างชาตินะคะสำหรับเราแบงคอกฟู้ดทัวร์เขาก็พามาทุกวันเลยแล้วก็ลูกค้าโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยก็ชอบมากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่บ้านเขาไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็เมนูของร้านนี้ก็เด็ดทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบเลยมาทุกวันเลยค่ะจ้าจ้าจ้าเดือนหน้ามานะอย่าลืมนะมีพวกคนที่มีก็มีนะมีคนที่มีอาหารเยอะแยะบังเอิญผมเดินผ่านมาครับพอดีผมมาจากเชียงใหม่ก็มาพักใกล้ๆเนี่ยก็เดินผ่านมาเอาผ้ามาซักเดินผ่านมาก็เห็นท่าทางตลอดก็เลยลองเข้ามาทานดูก็อร่อยมากครับเขาเรียกว่าอะไรขาเป็ดยักษ์ไส้เนี่ยเพิ่งเคยทานครั้งแรกครับแล้วก็ข้าวไอ้ข้าวหน้าเป็ดก็อร่อยมากไม่เคยทานอร่อยเท่านี้เลยครับผมก็คิดว่าถ้าไปเชียงใหม่ก็คงจะบอกต่อครับก็มีลูกค้าประจำลูกค้าประจำที่เป็นกวางตุ้งนะ1แล้วก็2ปากต่อปากอีก1ใช่มั้ยแล้วก็วัยรุ่นซึ่งไม่เคยมาเลยมาชิมมาอะไรเสร็จแล้วพอได้มาสักลาย2ลายเงี้ยเค้าก็จะบอกต่อเสร็จแล้วเค้าก็ไปอินเทอร์เน็ตไปทางอินเทอร์เน็ตไปทางนู่นทางนี่ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นมาหมดเด็กๆก็ชอบทานเกี๊ยวบะหมี่คนอายุเยอะหน่อยผู้สูงอายุก็ชอบทานพวกโกยซีหมี่หรือปลาน้ำแดงวัยรุ่นก็บะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ข้าวเฉโปวัยรุ่นชอบมากข้าวเฉโปความนิยมชมชอบและชื่อเสียงอันโด่งดังในเรื่องความอร่อยของที่ร้านกระจายไปทั่วจนได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆมากมายทั้งสื่อในประเทศเองรวมถึงสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแม้ว่าร้านเป็ดย่างในสูงจะมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานและมีลูกค้าแวะเวียนมาอยู่เป็นประจำแต่นั้นก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับความรุ่งเรืองของร้านในสมัยก่อน
เพราะในปัจจุบันมีร้านเป็ดย่างเจ้าอื่นๆเกิดขึ้นมากมายบวกกับปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจจึงทำให้ทางร้านซบเซาลงแต่ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอลูกชาย2คนของนายสูงได้เข้ามามีบทบาทและช่วยงานภายในร้านอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่จะสืบทอดกิจการนี้ต่อจากผู้เป็นพ่อก็ช่วงนี้เข้ามาอยู่จริงๆผมก็อยู่ตั้งแต่เด็กนะร้านเนี้ยฝีมือก็พ่อกับแม่ผมก็ถ่ายทอดมานะมันก็มีฝีมือติดมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับพ่อแม่ครับเพราะว่าต้นตำรับไงเขาต้องรู้ดีกว่าแต่ว่าครับแล้วผมก็พยายามจะพัฒนานะอะไรก็เคยพยายามแบบแตกยอดแตกอะไรบ้างอ่ะก็แต่อย่างว่าก็ต้องรักษาพื้นฐานเอาไว้ด้วยนะจริงๆก็จบมาจริงๆจะหาทางไปทำอาชีพอื่นได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่าบ้านตัวเองมีไม่ดูแลแล้วจะไปขุดทองที่อื่นนี่ผมว่ามันก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมเพราะว่าทำสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดดีกว่าส่วนความฝันนี่ไว้ว่ากันอีกทีครับถ้าสมมติว่าผมทำตรงนี้คิดว่าจนพอใจแล้วเอาไว้ว่าถ้าผมมีปัญญาทำได้จนรู้สึกว่าผมพอแล้วผมอาจจะมองอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างอย่างเช่นอาจจะไปเรียนต่อก็ได้หรือว่าจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำที่ตัวเองอยากจะทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำครับเฮียรุ่งลูกชายคนโตของนายสูงหลังจากเรียนจบในระดับชั้นปริญญาตรีแล้วก็มาช่วยกิจการที่ร้านอย่างเต็มตัวภายในการควบคุมของผู้เป็นพ่อและแม่แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เฮียรุ่งก็จะเข้ามาบริหารงานทุกอย่างแทนในฐานะเจ้าของกิจการรุ่นที่4ต่อไปสำหรับสูตรอาหารในร้านผมก็คงไม่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากอาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างครับลักษณะแบบเหมือนกิ่งก้านสาขาที่ว่าแตกยอดขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับทิ้งรากตัวเองหมดนะเพราะว่ายังไงร้านอยู่มาตั้งแต่เด็กก็โตมากับร้านนี่แหละครับถ้าถามว่ามองอดีตเทียบกับอนาคตของร้านผมก็อยากทำให้ดีขึ้นนะเพราะว่าลูกหลานถ้าทำได้ดีเท่าพ่อแม่ก็ถือว่าดีนะถ้าทำได้ดีมากกว่าก็จะยิ่งดีช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ร้านผมก็อยู่ได้นะที่อยู่ได้ในส่วนมากก็เพราะลูกค้าเก่าผมเคยเจอลูกค้ามาหลายรายนะครับบางคน20กว่าปีกลับมาเนี่ยมาถามผมร้านผมย้ายเข้ามาจะปากซอยหรือเปล่าโอ้โหพี่ผมย้ายมาเนี่ย20ปีที่แล้วโน่นพี่เพิ่งมากินน่ะก็ต้องยอมรับระยะนี้อยู่ได้นี่เพราะลูกค้าเก่าจริงๆนะก็คือบางคนนี่ที่ผมเจอหลายรายนะก็คือเขาบอกว่าไปจากบางรักนี่หลาย10ปีแล้วก็กลับมาซื้อความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ใส่ลงไปในอาหารทุกจานของร้านเป็ดย่างนายสูงถือเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความอร่อยที่มีมานานกว่า80ปีถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่รสชาติความเป็นกวางตุ้งโบราณของที่ร้านก็ไม่เคยเปลี่ยนและยังคงรอให้นักชิมเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก็คือสำหรับลูกหลานคนลูกหลานคนที่มีธุรกิจของสมัยพ่อแม่ตกทอดมานะครับบางคนก็มีการศึกษาสูงใช่ไหมฮะบางส่วนเขาก็หลีกหนีไปทำกิจการของตัวเองบ้างหรือว่าไปลักษณะแบบไปทำงานในองค์กรบ้างอะไรแบบเนี้ยก็เป็นข้อดีนะครับผมว่าโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเรียนมาสูงแล้วว่างานสมัยใหม่เนี่ยความลำบากมันน้อยกว่างานสมัยเก่าแต่ว่าบางส่วนนี่ถ้าหันมามองกิจการของพ่อแม่ตัวเองถ้าจะทิ้งไปผมก็น่าเสียดายนะเพราะผมก็เคยดูเหล่าใหญ่ๆของสมัยก่อนดังๆนะอย่างพวกค่อยเทียนเหล่าโกจีเหล่าอะไรอย่างเงี้ยพอลูกหลานเขามีฐานะมากขึ้นเขาก็ทิ้งกิจการของพ่อแม่หมดลูกน้องก็โดนลอยแล้วผมดูแล้วก็เสียดายถ้าเป็นผมแล้วผมไม่ทิ้งเด็ดขาดเลยยังไงก็ต้องรักษาไว้อะก็คืออยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีทางเลือกทั้งสองทางนะฮะแต่ว่าหากมีโอกาสที่สามารถดูแลของตัวเองได้ก็อยากให้ดูกิจการสืบทอดกิจการและขยายกิจการตัวเองบ้างก็ดีครับมันก็เหมือนลักษณะกับว่าเราอาศัยต้นไม้ต้นใหญ่อยู่มานานแล้วใช่ไหมฮะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกแล้วไปปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีกต้นเนี่ยมันต้องลงทุนลงแรงเสียเวลาขุนต้นไม้กว่าจะใหญ่เท่ากับต้นที่พ่อแม่ขุนขึ้นมาแต่แทนที่ว่าเราจะอยู่กับต้นไม้เดิมเนี่ยลดน้ำพรวนดินให้กิ่งก้านสาขามันแตกขยายออกแล้วงานมันจะง่ายกว่านะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะตกทอดกับเราเองทั้งหมดนะ